อนคิวสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องอาจารย์มอบตราทองคำของสำนักมังกรเขียวให้ข้าตราเนี่ยจะหายไปจากมือข้าไม่ได้เด็ดขาดสิทธิ์น้องเราอย่าสำนักมังกรเขียวของเรากำลังตกต่ำแต่ว่าข้ามีหน้าที่ต้องคุ้มกันสถานที่แห่งนี้สิน้องเหลยจงเทียนไม่คำนึงถึงคุณธรรมของยุทธจักรถือว่ามีคนมากมายึดครองที่เราสิทธิ์พี่ข้าขอมอบตราทองคำนี้ให้พี่พี่จงนำตรานี้และลูกชายของข้าไปอยู่กับอาจารย์ให้ท่านสอนวรยุทธให้ลูกข้าจำไว้นะพี่นะสิทธิ์พี่ท่านจะต้องรักษาตราทองคำนี้เอาไว้ให้ดีสิทธิ์น้องเจ้าคือข้าขอตายร่วมกับสำนักมังกรขิวตายจังชิงจะคิดดีหรือยังฉลาดก็รีบมอบตราให้ข้าและสลายพรรคมังกรขิวไปซะข้าจะเป็นหัวหน้าที่ดีเองอยากได้ตรามันง่ายนิดเดียวถามดาบในมือของข้าดูก่อนสิได้งั้นเอาอย่างนี้เรามาสู้กันตัวต่อตัวหากข้าชนะเจ้าจงใส่หัวออกไปลงมือเลยUnited Home Entertainment คุณจะสนุกยุทธจักรทองประทับตราพระเสียงภาษาไทยของคณิตนี่ก็คือนี่เลือดบาทของเจ้าที่ผ่านมาอาจารย์ลุงข้ากับอาจารย์ลุงรอดมาได้ยังไงก่อนที่รถม้าจะตกลงหุบเขาก็ได้อุ้มเจ้าแล้วก็โดดออกมาจากรถก่อนเขาต้องไหลหักเพราะตกม้าคราวนั้นเทียนโฉอาจารย์ลุงเจ้าน่ะไม่ห่วงจะบาดเจ็บสาหัสอุตส่าห์พาเจ้ามาหาข้าถึงที่นี่ให้ข้าสอนวรยุทธให้กับเจ้าพ่อเจ้ากับอาจารย์ลุงเจ้าฝึกวรยุทธจากข้าไปมีวรยุทธหลายอย่างยังฝึกไม่สำเร็จข้าเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าไปแก้แค้นคราวนี้จะทำเสียชื่อสำนักของเราล่ะอาจารย์โปรดวางใจข้าไม่กล้าหรอก
อาวุธนี้ข้าทำให้เจ้าโดยเฉพาะนะขอบพระคุณอาจารย์ขณะนี้อิทธิพลเลยเจ้าเทียนโตขึ้นทุกวันทุกวันเขาสร้างพรรคสุริยันจันทราที่เขาเชียนคุณขึ้นอีกพรรคหนึ่งตอนนี้มันยิ่งอารวาสหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนี่คือตราทองคำที่พ่อเจ้าเสียสละตัวเองเพื่อความอยู่รอดของพรรคมังกรเขียวเก็บเอาไว้ให้ดีล่ะท่านครับเล่ามาแล้วนะครับจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับอ๋อได้ครับนี่คิดนานนี่จะรีบไปไหนของหมูหมูหยิบไม่ได้ไม่ได้ถึงกับชีวิตขาดเดี๋ยวดิยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้ยอมได้ไงมันต้องใช้หัวงอกๆคิดอีกตั้งพักเล่นไม่เท่าไรคิดนานจริงๆอ่ะเป็นไงเป็นไงเห็นฝีมือไม่เป็นไงรถมากล้วมก็ให้เรียบร้อยอยากตายหรือไงเนี่ยอ้าวเว้ยนี่ไงฮะรับงั้นขุนข้าวป้าพ่อยนี่ไงฮะเป็นไงตะลึงตะลึงงงงงงงมาดีเว้ยติ๊ดเฮ้ยจะทำอย่างนี้ได้ยังไงที่ริมคลองไม่มีหญ้าให้กินนะจู่อย่าพูดมากนะไปไกลเลยไปได้ได้ได้ไปก็ไปไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วเฮ้ยได้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 ของข้านะมือไวเหลือเกินเจ้านี่ฮะไม่กลัวติดคอเฮ้ยๆๆลุงเจ้าขออะไรของเจ้าในท่านในท่านขอโทษนะครับขอโทษจริงๆเลยนะครับขอโทษนะครับเจ้าขอทานบ้าเนี่ยยังไม่รีบใส่หัวไปอีกอ่ะได้ท่านขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆเฮ้ยไปเอามาใหม่พี่ชายท่านนี้อย่าโกรธข้าเลยนะอย่าโกรธข้าเลยไปยังไม่ใส่หัวไปอีกขอโทษนะครับนายช่างเถอะพอแล้วต้องโทษข้าคนเดียวข้าไม่ได้กินข้าวมาตั้ง2วันแล้วอ่ะนี่เอามันโทมอีก2ใบซุปแพ้อีกชามนึงนะข้าจะเลี้ยงน้องชายคนนี้เองโอ้โหดี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 นั่งก่อนสิชื่อเด้อไปสินี่อะไรเร็วเข้านะรู้แล้วทำตัวอย่างนี้สิมันไม่ดีรู้ไหมไอ้พวกเนี้ยชอบรังแกคนข้าพี่ชายท่านนี้แซ่อะไรอ่ะข้าแซ่ใต้แล้วเจ้าล่ะอ๋ออูต้าเพิงข้าดูเจ้าไม่เหมือนขอทานเลยนะรู้ไหมนั่นน่ะสิอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้แม่ข้าเพิ่งตายพ่อข้าก็เลยหาเมียน้อยเขารังแกข้าทุกวันเลยปีที่แล้วพ่อข้าออกไปค้าขายข้างนอกข้าก็เลยยิ่งเคราะห์ร้ายหนักต่อมาข้าก็เลยหนีออกจากบ้านเนาะมากินทั้งนั้นนี่ก็น่ากินยกซอสขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวติดคอตายนี่ค่อยๆกินเนอะไม่ต้องใจร้อนไม่มีใครแย่งหรอกนะได้ๆๆ
นี่น้องชายเล่นร่อนอยู่นอกบ้านอย่างนี้ไม่สนุกใช่ไหมนี่เขาว่ากลับไปบ้านดีกว่ามั้งแล้วโขนจังนี่แล้วบ้านเจ้าอยู่ไหนล่ะเขาจะไปส่งเจ้ากลับบ้านอ่ะมันก็ไปกลับบ้านหรอกก็เอ้ยใช่แล้วจะไปไหนอ่ะเช้าโจเฮ้นั่นก็ดีเลยเราไปทางเดียวกันพอดีทางเดียวกันเหรอใช่บ้านข้าอยู่เช้าโจเจ้าส่งข้าไปที่เช้าโจก็ได้อ่ะอ๋อเหรอโอ้ยแย่แล้วมีคนมาจับข้ามันเรื่องอะไรกันเนอะข้าบอกเจ้าเองเอาจริงเหรอก็ไม่รู้เป็นเจ้านี่อ๋องั้นก็โทษข้าอย่าโกรธเลยนะข้าเราเล่นต่างหากนะโถเอ้ยผู้ใหญ่ย่าไม่ถือสาเด็กสินี่อย่าโมโหข้าเลยนะต่อไปข้าไม่ทำให้เจ้าโมโหอีกแล้วล่ะดีไหมใครจะมีต่อไปกับเจ้าอีกอ่ะท่านได้ปากจะพาข้าไปหาลุงไม่ใช่เหรอไม่ไปแล้วนี่ไม่มีเจ้าก็จะหาลุงไม่พบเหรอไม่ง้อหรอกไม่ต้องพึ่งเจ้าเลยช่วยตัวเองดีกว่าแล้วจะทำอาชีพอะไรของเจ้าเนี่ยเป็นขอทานนี่บอกความจริงมาดีกว่าเนอะแล้วก็จะพาไปหาลุงพูดมาข้าเคยโกหกเหรอชายสามคนมาจับเจ้าเพราะอะไรกันเนอะอ๋อเขาไปจับข้านะสิเลวไหลแม่เลี้ยงเจ้าเลี้ยงนักเลงไว้ด้วยงั้นเหรอเจ้าเป็นเด็กแค่นี้ยังสู้สามคนนั่นได้เออไม่ธรรมดาเลยนี่คืออย่างนี้นะตอนเป็นเด็กเนอะข้าถูกขายให้กับโรงละครสัตว์ต่อมาเจ้าของถูกแก๊งคนเลวซื้อตัวไปเขาสั่งให้เราทำเลวตามที่เขาสั่งข้าก็เลยหนีมาไงเล่าพวกเขาก็เลยส่งคนตามล่าข้าก็เลยฮะแก๊งอะไรอ่ะแก๊งสุริยันจันทราฮะนี่ดูสิก็ได้ข้าจะเชื่อเจ้างั้นเราได้เดินทางกันเถอะน้องชายเห็นน้องชายน้องชายอยู่ไหนน้องชายข้าอยู่นี่อ้าวโถ่ทะลึ่งจริงจะเด็กผีนี่นี่ข้าไม่เล่นด้วยแล้วนี่มีงอนทำไมถึงไม่เล่นด้วยอ่ะเจ้ารองเท้าข้าไปเออนี่ข้าคิดว่าเจ้าน่ะจะแน่สักแค่ไหนกันเก่งในแค่นี้เองอ่ะไม่มีน้ำยาเลยนี่
นี่พี่ใหญ่ข้าอยู่ตัวคนเดียวท่านก็เหมือนกับข้าเราสองคนสาบานเป็นพี่น้องกันดีไหมจะเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ข้าเรียกเจ้าว่าน้องชายมันก็เหมือนสาบานกันแล้วนี่ไม่ได้ต้องสาบานไม่งั้นจะเรียกรูปสาบานได้ยังไงกันมาเดี๋ยวไอ้เจ้านี่มาว้าอะไรของเจ้ากันอ่ะข้าสาบานพูดยังไงข้าพูดไม่เป็นงั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วพูดอยู่ในใจก็พออ๋อเหรอพูดในใจนะเฮ้ยคารวะพี่ใหญ่เฮ้ยไม่ต้องโอ้ยกับคุณฟ้าดินกับคุณฟ้าดินกลิ่นอะไรหอมจังเหม็นจังจะเป็นเหาเหรออากาศแบบนี้เหาจะขึ้นได้ยังไงเล่าคันตัวต้องเป็นเหาด้วยเหรอไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วเนี่ยใครบอกล่ะเมื่อวันเมื่อวันซืนโกหกละหน้าหลังมีน้ำรีบไปอาบซะข้าเพิ่งอาบเมื่อวันซืนจริงๆไม่อาบไม่ให้กินนะเหม็นจะตายไม่กินแล้วไม่อาบนี่ฟื้นจะหมดแล้วที่หลังบ้านมีไปเก็บมาป่ะเจ้าเป็นใครกันลักพาคนของเราไปไว้ที่ไหนลักพาอะไรกันเนอะมาตัวนั้นได้มาจากไหนยังไม่บอกอีกเลยพ่อพี่ใหญ่เจ้าพี่ใหญ่ข้าหลงคนเจ้าอีกแล้วเจียวเย็นเจ้าเลวไหลเกินไปแล้วจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมาก่อนออกจากบ้าน2 3วันก็กลับคราวนี้ตั้งครึ่งเดือนแล้วยังไม่ยอมกลับอีกให้คนมาตามก็ไม่กลับกลับไปเดี๋ยวนี้พ่อแล้วเขาล่ะเขาทำไมพ่อทำร้ายเขาจนบาดเจ็บพ่อคุณจะพาเขากลับไปรักษานะเพราะอะไรเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานของข้าเจ้าโกหกเฮ้ยนี่พ่อเรื่องจริงนะพ่อเดี๋ยวเอาตัวเขากลับไปครับนี่พี่ใหญ่กลับไปกับเราเถอะเจ้าเคยพูดจริงสักคำไหมคราวนี้จริงแน่นอนเขาเป็นพ่อข้าเราเป็นคนของสำนักสุริยันจันทราย่าเร็วไปแล้วเข้าเราเร็วรอหน่อยสุริยันจันทราโอ้ย
ไปไปเร็ว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 เข้าสำนักเจ้าสำนักเจ้าสำนักนี่ดูสิเจ้าสำนักล่าสัตว์กลับมาแล้วเข้าไปล่าสัตว์เหรอเข้าไปดูสิเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วดีช้าช้าอยู่นั่นสิไงเอาของลงมาให้หมดแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยแต่ดูท่าทางมันเข้าไปได้ล่าสัตว์เลยนะเอ๊ะนั่นไม่ใช่เหรอโอ้เจ้าสำนักได้โปรดเมตตาล่ะข้าไม่มีจริงๆข้ารวยแค่ภายนอกนะแต่ข้าแบ่งสมบัติกับพี่ข้าแล้วเราทะเลาะกันเขาไม่ยุ่งกับเรื่องของข้าเอาเลยจัดการมาเลยไอ้พี่กลัวแล้วกลัวแล้วตาหลวมี่ย้ายพิการหูถังครับส่งของสิ่งนี้ไปให้พี่ชายของมันให้เวลา3วันให้มันเตรียมเงิน 10,000 ตำลึงครับเราทางนี้เราเข้าตามไปตามไปมาทางนู้นเราเข้าเร็วเ
ก็ฟันเลยนะไม่ถามสักคำคนสำนักสุริยันจันทราไม่ต้องพูดกับข้าเดี๋ยวจะดูก่อนสิข้าถูกอาวุธลับกับพระเจ้าเนอะทำไมจะมารอบฆ่าเลยเจ้าเทียนไม่ต้องถามเขามาแก้แค้นนี่มาช่วยข้าทำไมข้าก็เหมือนเจ้าข้าถูกอาวุธลับกลับไปไม่ได้แล้วมานี่มานี่มานี่เราเข้าเราเข้านี่แล้วทางนี้แล้วไอ้เราไปทั่วทำไงก็ดีล่ะเราต้องเสียกันแล้วไม่เจอครับครับไปล่ะเรียนเจ้าสำนักเราตามไปตลอดทางไปถึงหน้าผาเขาก็หายไปเลยเหลวไหลมีคนร้ายลอบเข้ามาจับไม่ได้ตามก็ไม่ทันแต่ยังมีประโยชน์อะไรอีกผาเฉียนคุณปล่อยคนนอกเข้ามาได้สำนักสุริยันจันทราปล่อยคนร้ายเข้ามาง่ายๆแล้วจะหากินในยุทธจักรได้เหรอเฮ้ยคนร้ายถูกอาวุธลับอาบยาพิษของข้ามันจองฤทธิ์ภายใน2ชั่วยามมันคงไปไม่ได้ไกลรีบออกไปค้นหาทั่วหุบเขาไปได้แล้วบาดแผลของท่านเป็นไงบ้างอ่ะไม่ดีเลยยกแขนไม่ขึ้นเลยพอจะเดินไหวไหมมีคนเอาคนร้ายไปซ่อนแล้วลูกพ่อคราวนี้เห็นจะก่อเรื่องใหญ่ซะแล้วนะแล้วปกติจะไม่ชอบอยู่ในเขาชอบออกไปข้างนอกคราวนี้ยังพาคนร้ายไหมหรือว่าเขาจะเป็นคนร้ายจริงๆงั้นเหรอทุกครั้งเจ้าก่อเรื่องพ่อคอยรับหน้าไว้คราวนี้หากเจ้าสำนักรู้ว่าจะเป็นคนพาเขาเข้ามาแล้วก็
จ้าเขาถูกอาวุธลับน้ำได้รับบาดเจ็บเหรอแป้งเออดีนะได้เลยจะจัดให้เดี๋ยวเข้ามาเอานะได้เลยได้เลยนี่มานี่มานี่นี่นี่ดูนี่เสียไม่ดีครับไม่ใช่คนนี้เป็นผู้หญิงซาลาเปาจ้าน้องจีบจ้าThank you.
นะอย่าเพิ่งตีกันเจ้าเป็นใครเฮ้ยเอ้านี่มันถ้ำของข้าจะเป็นใครกันแน่ข้าไซฟงเป็นเพื่อนของเขาเขาเอาอย่ามาให้เขาแย่แล้วเอ๊ะเจ้าจะทำอะไรเจ้าจะฆ่าเขาโธ่เขาจะตัดเนื้อเน่าตรงบาดแผลเขาออกไปต่างหากข้าไม่เชื่อเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเพื่อนของเขางั้นเขาแซ่อะไรชื่ออะไรเขาเขาเป็นเพื่อนข้าจริงๆใช่แล้วทำไมเจ้าไม่รู้ล่ะข้ารู้เจ้าเป็นใครเขาเป็นพี่น้องของข้าเขาชื่อไต้เทียนโฉถูกไหมงั้นเจ้าชื่ออะไรอูต้าเพิงงั้นนางเป็นใครนางเหรอนางจะมาฆ่าพี่ต้ายังไงคือข้าเป็นเพื่อนก็จริงๆนะแม้แต่ชื่อก็ไม่รู้จักเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเขาบาดเจ็บเพราะช่วยข้าข้าถึงต้องช่วยเขาเขาได้รับบาดเจ็บจากไหนล่ะไม่จำเป็นต้องบอกเจ้านี่ที่แท้เจ้าคือคนร้ายคนนั้นจะทำอะไรพระสุริยันจันทราทำร้ายพี่ใต้จะเป็นคนเลวแน่นอนใช่พี่ใต้ถูกนางคนนี้ทำร้ายหยุดสู้กันเจ้าไม่ต้องยุ่งเจ้าหลอกข้าจะไม่ใช่พี่น้องของพี่ใต้ทำไมข้าต้องหลอกเจ้าด้วยล่ะข้านึกออกแล้วเพื่อนของพี่ใต้เป็นผู้หญิงใช่เขาเป็นผู้หญิงข้าก็เป็นผู้หญิงดูสิเฮ้ยพวกเจ้าทำให้ข้างงหมดแล้วยังไงนางก็เป็นคนพักสุริยันจันทราหากถูกนางเอาตัวไปต้องตายแน่อย่าไปเชื่อนางนะออกไปฮะอะไรกันเนี่ยไม่ต้องถามนางไล่เจ้าออกไปนะสิฟื้นแล้วทำเขาดูก็รู้เรื่องพี่ใต้พี่ใต้ใต้จริงพี่กำรอบแล้วน้ำต้องรีบถอนพิษออกเดี๋ยวนี้นี่เอาไว้กินเนื้อเน่าที่ปากแผลต้องใช้มีดตัดออกมาข้างนอกใช้ไฟนาบเสร็จแล้วค่อยโปะยาอ
จ้าเอามีดไปเผาไฟได้ส่วนเจ้าไปเอาน้ำกับชามาดิบไปเจ้าก็ถอดเสื้อเขาออกก่อนได้ไปเอามีดมาอ่ะคนหน่อยนะส่งมีดมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วอูต้าเผิงล่ะอูต้าเผิงคนที่เป็นพระสุริยันตันทราที่ปราบเป็นชายคนนั้นน่ะอ๋อจะมาถึงอูเสี่ยวเยี่ยนแล้วนางมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้พบนางเหรอไม่นี่ถูกแย่แล้วนางต้องกลับไปพาคนมาจับเราแน่เรารีบหนีกันเถอะจะหนีไปไหนกันล่ะบ้านอาจารย์ข้างไงที่โน่นน่ะรับตาคนมากอยู่ที่ไหนเขาฟ้องหวงแถวนั้นไม่มีใครเลยบ้างคะไม่เป็นไรมากหรอกพักผ่อนที่นี่หลายๆวันเถอะนะขอบคุณพระอุโสที่ช่วยดูแลข้าคิดจะลอบข้าเลยจิ้นเทียนขึ้นสวรรค์ยังง่ายกว่าอีกต้องโทษข้าคนเดียวจะทำเต็มที่แล้วแล้วเริ่มใหม่ก็ได้นี่คนของเหลยจิ้นเทียนมีอูเทียนถิงเสี่ยวไปหลงซื่อป้าเทียนบวกกับเสื้อเกราะที่ฟันแทงไม่เข้าแค้นคราวนี้เห็นที่จะแก้ยากผู้โสดอย่าท้อใจเลยเราต้องสู้ด้วยความคิดไม่ใช่กำลังเรามีตั้ง3คนจะกลัวเขาทำไมกันต้องเข้าตีตอนเขาเผลอ10ปีแล้วพรรคสุริยันจันทราครองความเป็นเจ้ามีใครกล้ารอบทำร้ายเขาที่ไหนล่ะพวกเขาก็เลยไม่เข้มงวดเรื่องป้องกันข้าก็ได้มองจุดนี้แล้วจึงสั่งให้จิ้งหยีไปเหลยเจิ้นเทียนนะจะถอดเสื้อเกราะออกเฉพาะตอนกลางคืนเราต้องฆ่าเขาตอนนั้นหากคิดจะไปอีกก็เท่ากับไปตายว่ากันว่าเสื้อเกราะเหลยเจิ้นเทียนฟันแทงไม่เข้าข้าก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะในเมื่อเสื้อเกราะตัวนี้ต้องสวมเข้าไปมันจึงต้องมีรอยต่อแน่ใช่จ้าเหลวไหล
าไม่เชื่อคำพูดของเจ้าหรอกเจ้าสำนักเจ้าสำนักส่งคนไปช่วยข้าจับพวกเขากลับมาทีไม่จำเป็นเสียไปหลงพาจี้เตียนหงไปจับไอ้คนร้ายสองคนกลับมาครับสุบะเทียนครับจับตัวเสี่ยวเยี่ยนเอาไว้ครับเจ้าสำนักเสี่ยวเยี่ยนเจ้าสำนักแม้เสี่ยวเยี่ยนจะเป็นคนพาใต้เทียนโฉเข้ามาก็ตามนางทำไปเพราะสะเพร่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเจ้าสำนักโปรดให้อภัยเถอะข้าทำงานตรงไปตรงมาเจ้าสำนักบ้านมีกฎบ้านพักมีกฎพักหากข้าไม่ใช่คนยุติธรรมข้าจะเป็นผู้นำได้ไงใช่เจ้าสำนักโปรดได้เมตตาเถอะไม่ได้เจ้าสำนักขอให้เห็นกับสิทธิ์น้องอยู่กับพี่มา20กว่าปีรับใช้สิทธิ์พี่มาทุกอย่างยังไงเขาก็มีความดีอยู่บ้างข้าอายุเกินครึ่งร้อยแล้วมีแค่ลูกสาวคนนี้คนเดียวเท่านั้นข้าอยากจะขอให้ท่านเมตตาได้งั้นข้าจะมอบเสียเยี่ยนให้เจ้าก่อนจับคนร้ายได้แล้วก็ว่าทีหลังขอบใจเจ้าสำนักเราจับมันไว้เอาตัวนำมาดิครับครับแม่นางเจ้าต้องลำบากแล้วล่ะข้าเรียกจะไปเชิญนางมาใครบอกให้มัดนางเจ้าสำนักคือนางอ่ะยังไม่แก้มัดอีกครับเด็กครับครับจับตัวจี้เตียนหงอยู่นี่ครับเจ้าสำนักไม่ต้องพูดมากแม่นางคนก็ทำไม่ถูกจริงๆไม่มีเหตุผลเลยเอะอะก็ตีคนได้ข่าวว่าพวกเจ้ายังฆ่าคนอีกใช่คือเราฆ่าคนจริงๆแต่ที่ทำไปเพราะถูกบังคับใครบังคับให้เจ้าฆ่าคนใครอย่างเช่นก็เพื่อนสองคนของเจ้าไงอยู่ดีก็อยากที่จะฆ่าก็ให้ตายซะอย่างนั้นเพราะเจ้ามีความแค้นกับนางมีแค้นพวกเขาพูดจาเหลวไหลเอาอย่างงี้สิจนนัดเพื่อนของเจ้าสองคนให้เขามาที่นี่ยืนยันกันต่อหน้านางดีไหมล่ะยืนยันเหรอเราสามคนคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนจริงๆเฮ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้นางไม่ยอมทำมิน่ายุทธจักรถึงมีแต่เรื่องเค้นฆ่ากันทุกวันทุกวันแล้วจะแก้ไขยังไงเรื่องเนี้ยแม่นางยังไงพวกเขาก็เป็นเพื่อนของเจ้านะว่าไงล่ะได้ยินแม่นางฝงพูดว่าคล้ายว่านางไปอาศัยอยู่ที่เขาฟ่องหวังตรงบริเวณไหล่เขาเนี่ยเห็นเขาพูดแบบนั้นเอ๊ะงั้นไปตามพวกเขามาพูดกันต่อหน้าให้รู้เรื่องเด็กๆครับส่งแม่นางสื่อกลับบ้านครับเจ้าสำนักข้าขอทำคุณไถ่โทษเจ้าสำนักโปรดส่งข้าไปจับพวกเขากลับมาเจ้าจะไปขนาดนี้เรายังไม่รู้ตื่นลึกหนาบางของพวกเขาคืนบุ่มบามไปหากให้ผู้ช่วยข้าสักสองสามคนข้าทำได้แน่นอนถ้างั้น
จ้าอยากให้ใครไปช่วยล่ะเอาล่ะเอาอย่างนี้นะข้าจะส่งสื่อป้าเทียนให้เขาไปกับเจ้าได้แต่เจ้าต้องระวังตัวให้ดีขอบใจเจ้าสำนักเซียวเยี่ยนพ่อจะไปแล้วล่ะลูกค่ะเจ้ากำลังคิดอะไรเรื่องมาถึงบัดนี้จะต้องคิดให้ดีนะลูกนะอย่าได้หลอกตัวเองอีกเลยจะต้องไปจับใต้เทียนโฉด้วยตัวเองเจ้าทำเพื่ออะไรหากให้เสี่ยวไปหลงไปเขาต้องทำร้ายพี่ใต้แน่มันก็ไม่ดีหากเขาเป็นคนร้ายจริงๆล่ะเจ้าจะทำยังไงล่ะลูกหรือว่าหากจับเขากลับมาเขาตายแน่แต่ถ้าไม่จับพ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้นะลูกพ่อลูกรู้แล้วว่าเขาเป็นคนร้ายแล้วยังจะแต่งกับเขาอีกเหรอมีดสั้นคู่นี้พ่อขอมอบให้เจ้าเก็บเอาไว้ลูกเก็บไว้ป้องกันตัวลูกพ่อโตแล้วต้องแต่งงานนี่อะไรมันเป็นระเบิดไร้ขาดมากเลยดีแล้วจะได้เอาไว้ใช้กับเหลินเจิ้นเทียนจะมีวันนั้นเหรอเจ้าแน่ใจใช่ไหมผู้โสครับเพราะทุกคนกลัวมากเกินไปถึงไปให้เหลินเจิ้นเทียนทำชั่วถึงทุกวันนี้ได้กงจักรสุริยันจันทราของเหลยเจิ้นเทียนน่ะข้าไม่เชื่อว่าจะไร้เทียมทานไม่มีใครกำจัดได้หรอกอีกทั้งเรามีตั้ง3คนน่ะ3คนตั้งแต่กระดูกสันหลังของข้าหักไปเนี่ยข้ากลายเป็นคนพิการไม่งั้นคงไม่ต้องให้จิ้งหยีเสี่ยงตายไปฆ่าเหลยเจิ้นเทียนหรอกเดินไปเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาตั้งนานแล้วมาทำไมข้ามาล่าสัตว์จับคนงั้นเหรอเปล่าคราวนี้มาจับสุนัขจิ้งจอกที่นี่มีสุนัขจิ้งจอกด้วยเหรอไม่มากมีแค่ตัวเดียวสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจับยากนะก็นั่นน่ะสิโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกตัวนี้กระล่อนที่สุดซะด้วยสิอีกทั้งกลัวผิดใจกับหัวหน้าอูอ๋อหมายถึงข้าล่ะสิชื่อว่าตอนนี้เจ้าไม่กลัวผิดใจกับพ่อข้าแล้วใช่ไหมกลัวทำไมเขาตายแล้วเนี่ยมากันเยอะแยะเจ้าสำนักให้เกียรติข้ามากไปแล้วนะน่าเสียดายล่าสัตว์ต้องใช้หมาล่าเนื้อมาง่อยอย่างพวกเจ้าใช้การได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยตามไปครับอ
ทุกคนระวังหน่อยนะนักคนนี้ฉลาดมากตามไปเฮ้ยนางหนีไม่รอดหรอกรอมาไว้ครับนายมาถึงนอนพวกเจ้าไปหาข้างหน้าสิข้าจะค้นแถวนี้เองครับครับโสรู้สึกขี้ขลาดกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยความจริงของเพียงเราทำอย่างไม่หยุดวันนี้ไม่ได้ผลก็รอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้รอมะรืนนี้ต่อให้รอสัก 4-5 ปีสักวันหนึ่งมันต้องสำเร็จแน่นอนรอเหรอข้ารอไม่ได้หรอกแก้แค้นไม่ได้ไม่แก้แค้นก็ไม่ได้เดินทางทันทีก็ไม่ได้รอก็ไม่ได้งั้นอุโสก็ไปหาแผนที่รอบคอบที่สุดเอาเองก็แล้วกันข้าไม่ยุ่งด้วยแล้วพี่ใหญ่ท่านไม่ต้องรั้งข้าหรอกอุโสน่ะกังวลเกินไปพวกนั้นขอลาไปเลยจะไปไหนล่ะน้องชายจะมาได้ยังไงอ่ะข้าก็มาหาเจ้าน่ะสิเดี๋ยวน้องชายนี่ใจเย็นก่อนสิเจ้าไม่สนว่าคนอื่นจะเป็นหรือตายก่อเรื่องแล้วหนีไปข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเดี๋ยวรับไว้ข้ารู้จักเจ้าแล้วน้ำใจสักเล็กน้อยก็ไม่มีเดี๋ยวจะบ้าหรือไงมีอะไรพูดกันก่อนสิมีอะไรต้องพูดอีกเจ้าสำนักสงสัยเราพ่อลูกสมรู้ร่วมคิดกับพวกเจ้าพ่อเ
พ่อข้าถูกเหลเจ้าเทียนฆ่าตายแล้วเป็นความจริงเหรอมีหรือไม่จริงก่อนที่พ่อข้าจะตายพ่อให้ข้ามาหาเจ้าเหลเจ้าเทียนส่งเสียวไปหลงมาฆ่าข้าระหว่างทางถามนางดูสิทำไมถึงรู้ว่าเราอยู่นี่แล้วเจ้าหาที่นี่เจอได้ยังไงกันเหรอแม่นางสื่อเป็นคนบอกแม่นางสื่อไม่จริงแม่นางสื่อไม่รู้หรอกนางต้องมาจับเราแน่โกหกทั้งนั้นเดี๋ยวสู้กันบอกมาจะมาจับพวกเราใช่ไหมไม่บอกทางตรงเขาจะฆ่าเจ้าเสือแม้แต่เจ้าก็รังแกข้าก็จะไม่ชีวิตอยู่ไปทำไมข้าขอสู้ตายละนี่สู้กันดีมากสู้ได้ดีมากจะกล้าสู้กับข้าเลยพ่อจะต้องตายเพราะมือข้าเลยชื่อของเซียวไปหลงดังไปทั่วยุทธภพวันนี้ข้าใต้เทียนโฉต้องขอคำชี้แนะแล้วหลีกไปจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเฮ้ยน้องชายจะถูกเขาใส่ร้าย
เราเข้าใจเจ้าผิดคนของสุริยันจันทราจนจะมาถึงแล้วตอนนี้เรามีอยู่แค่สองทางหนึ่งคือหนีหนีทำไมไม่หนีก็ได้งั้นเรามีทางเดียวให้เลือกนั่นคือสู้ตายครั้งแรกที่พระสุริยันจันทราต้องเสียหน้าตะเกียงนี่ยังมีน้ำมันอยู่มันอยู่ไปไม่ไกลตามไปครับไม่น่าสื่อเป็นไงบ้างข้ารู้ที่เรามารบกวนเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำให้เจ้าต้องลำบากใจมากยิ่งขึ้นเพียงแต่เราต้องการคนอย่างเจ้ามาช่วยเราพี่ใต้แม่ข้าเคยบอกไว้ความแค้นในยุทธจักรไม่มีวันหมดสิ้นกันหรอกอีกอย่างเลยจิ้นเทียนได้บอกข้าว่าพวกเจ้าไม่ได้มีความแค้นใหญ่โตนักหนาถ้างั้นพี่ใต้เอาละทุกคนต่างก็เหนื่อยกันมากแล้วพักกันสักคืนเถอะพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเขาเฉียนคุณกันที่นี่ก็สบายดีนะแล้วอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอจ๊ะกินไอ้นี่สิยังมีอีกนะแค่นี้ก็พอแล้วแม่นางสื่อเจ้าไม่รู้ประวัติของตัวเองแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมแม่ไม่เคยบอกข้าแล้วก็ห้ามไม่ให้ข้าถามถ้างั้นแม่จะแซ่อะไรล่ะนางลืมไปแล้วคิดใหม่สิแซ่ถูใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่พ่อของแม่ข้าชื่อถูปุ๊ผิงจริงเหรอค่ะนึกไม่ถึงจะพบลูกหลานเขาหลังจาก30ปีแล้วท่านรู้จักเขาเหรอ50ปีก่อนผัวเมียถูปุ๊ผิงเป็นใหญ่ในบูลิมและมีลูกสาวในวัยกลางคนคือแม่ของเจ้านี่ข่าวว่าแม่ของเจ้าถูกศัตรูทำลายชีพจรแม่ถูกใครทำร้ายท่านรู้ไหมข้าไม่แน่ใจหรอกคนชั่วในบูลิมก็มีมากมายยังเหลือเจิ้นเทียนเขาเป็นคนที่ทำชั่วทุกอย่างอย่างเช่นแค้นของข้าที่มีมา20ปีเต็มเหลือเจิ้นเทียนเป็นศิษย์ของพ่อข้าปีนั้นพ่อข้าตายไปเขาไม่เพียงแต่ไม่ดูแลข้า
ที่จะอดทนไว้แต่ที่ไหนได้เจ้าเดรัจฉานตัวนี้ไม่ยอมเลิกราเขากลัวว่าข้าจะพูดก็เลยคิดจะฆ่าข้าซะมันก็คงจะดีข้าต้องกลายเป็นคนพิการไม่ได้เลยว่าเหลยจินเทียนจะเลวอย่างนี้แขนของพวกท่านสมควรชำระข้าจะไปหุบเขาเฉียนคุณกับพวกท่านสำนักมีคนบุกขึ้นมาทางหลังเขาอ่ะเป็นไปตามที่คาดกล้าบุกเข้ามาในนี้เหรอไว้ทิ้งครับเฝ้าที่นี่เอาไว้ครับรองหัวหน้าทั้ง4ไปกับข้าก็พอว่าเพื่อนมาจากไหนข้าเลยจันเทียนเป็นคนที่ชอบคบเพื่อนหากเป็นเพื่อนขอเชิญไปคุยข้างในหากเป็นศัตรูขอให้บอกมาข้าไม่ถอยอยู่แล้ว
จะเป็นใครฟงหุยหมิงสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องถูกเจ้าผลักลงจากเขาตายไปนานแล้ววันนั้นไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายอยู่ดีเข้ามาเข้ามาเลยมาเฮ้ยฮะจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ใต้ฉางชิงเป็นเพื่อนเก่าของข้าเขาตายแล้วนี่แต่ยังเหลือข้าอีกคนนึงวันนี้เขาตายของเจ้าที่รอบข้าค่ะก็เป็นเจ้าถูกละข้ามีแค้นอะไรกับเจ้าข้ามาแก้แค้นให้อาจารย์ไม่ต้องพูดมากข้าจะไปช่วยพี่ต้อยไม่ต้องเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้เราจะทำงานตามอาจารย์ยศอยากตายนักหรือไงเมื่อมาแล้วก็ไม่กลัวตายและอาจารย์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นางฝงไม่นางฝงเฮ้ยข้าจะฆ่าอาจารย์เจ้าซะก่อนข้าว่าวันนี้เนี่ยนะมันคงไม่ง่ายอย่างที่เจ้าพูดหรอกในเมื่อจะมาหาข้าแล้วหลบอยู่ในนั้นทำไมข้าอยากจะดูว่าเจ้าจะตายยังไงล่ะสิกลัวเจ้าจะไม่ได้เห็นน่ะสิHey! Hey! 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 Hey!
บ้างไม่เป็นไรกำช่วยที่เจ้าทิ้งไว้ให้ข้าข้าเลี้ยงนางจนโตแล้ววันนี้ข้าได้เห็นเจ้าตายด้วยน้ำมือลูกสาวตัวเองอะไรนะนี่นางเป็นร้ายกาจจริงแก้แค้นให้แล้ว